สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาเก็บธุลีเป่าปี่นะฮะแก๊งเป่าปี่มหาโหดของเรานะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับทางจะไปฆ่าไคดีโน่เจ้าตัวที่โหดๆที่เขาว่ากันนะครับบนกิ่งไม้แถวนี้นะฮะเป็นที่ที่เราจะเจอกับพวกโอราเคิลนะครับเป่าปี่ขอบอกเลยว่าโคตรโหดเลยครับวิธีการเดินก็เราจะเดินอย่างเดียวนะเราจะไม่สู้นะครับพอสู้แล้วรู้สึกว่ามานาเราจะเหลือน้อยนะ FP เราจะเหลือน้อยมากเราจะโดดลงกิ่งนี้นะฮะมันจะมีเห็ดอยู่นะครับตรงเลยนะฮะตรงกับปลายเห็ดนะครับโดดลงมาฮะตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องสู้นะครับให้มันตกลงไปนะฮะก็จะตกลงไปนะครับเอาดาบใหญ่ๆฟันนะฮะเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาตรงนี้กระโดดนิดนึงนะฮะแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับตรงนี้เดินเร็วๆมาเลยนะครับเดินเร็วๆมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไอ้3ตัวข้างบนมันจะเป่าปีใส่เราตรงนี้ก็ฟาดนิดนึงนะครับแล้วพยายามตีให้มันตกเร็วๆนะฮะแล้วก็รีบเดินไปนะครับเติมพลังด้วยนะฮะตรงนี้ต้องเติมนะครับทางซ้ายนี่จะมีมดนะฮะเราจะรีบเดินไปนะครับจะไม่สู้กับมันเพราะว่ามันปล่อยพิษเสื่อมสลายนะครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับเป็นตัวเป่าปีกระดับพ่อนะฮะใหญ่สุดเราจะลงตรงนี้เลยนะครับปึ้งลงไปเลยนะฮะเดินให้ตรงๆนะครับลงมาตรงนี้เสร็จต้องรีบไปให้เร็วนะครับเพื่อให้พ้นกับระยะที่มันยิงนะฮะแล้วก็กินเติมเลือดด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นดอกไม้สายฟ้านะฮะตรงนี้พยายามเดินมาให้สุดนะครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะระวังดอกไม้สายฟ้าด้านหลังนะครับให้พ้นระยะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเป็นจุดที่พักนะฮะเราก็เตรียมนะครับเตรียมพลังเตรียมอะไรพวกนี้เพราะว่าเราจะต้องสู้กับมันนะฮะเราจะต้องสู้กับไอ้ตัวข้างหน้านะครับเป็นตัวที่ยากที่สุดในการมาเอาธุลีนี่นะครับผมก็จะบับรอไว้นะตอนที่เขาปล่อยนะมันจะติดตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปฟันเลยฮะฟังมาเลยฟื้บตั้งตั้งนะตั้งตั้งตุ้งตุ้งตุ้งนะผมใช้เครื่องรางที่คอยทำให้ทักษะมันใช้ FP น้อยนะครับเดี๋ยวมีตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมี4ตัวนะครับพ่อแม่ลูกครบเลยครับตรงนี้เติมให้เต็มนะฮะเติม FP ให้เต็มเพราะว่าสุดทางนั้นจะเป็นธุลีแล้วนะครับหรือเพื่อนๆสามารถวิ่งเข้าไปเก็บธุลีแล้วก็ลาก่อนได้เลยฮะตายก็พยายามก็เอาตังค์ไปใช้ให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะถ้าจะตายตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้ไม่ยากนะครับก็มุดนะฮะฟึบนะครับตรงนี้ไม่ยากเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ฮะทำให้เรามุดได้นะครับนี่ตรงนี้ง่ายนะครับของที่ดรอปจะเป็นปี่ใหญ่นะฮะป้องเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ไปจะมีศพอยู่ด้านบนนะครับศพด้านบนนี้ก็จะมีธุลีให้เราเก็บนะครับนี่ธุลีเทพพยากรนะครับเรามาดูประวัติเขากันนะครับธุลีเทพพยากรนะครับธุลีที่มีร่างวิญญาณสถิตนะอัญเชิญร่างวิญญาณผู้ส่งสารเทพพยากร4ต้นร่างวิญญาณคณะดนตรีนะมนุษย์ผู้ใช้วิชาศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้สงสารเทพพยากรจะปรากฏตัวและเป่าขลุ่ยเทพพยากรนะเมื่อมีลางบอกเหตุถึงยุคสมัยหรือเทพเจ้าองค์ใหม่นั่นเองนะครับธุลีเถิดเทิงเดี๋ยวเรามาเทสธุลีนี้กันนะฮะผมได้ทำการบวกแล้วนะครับบวก6ไปเรียบร้อยนะฮะเป็นธุลีที่โจมตีระยะไกลนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนะครับเอาไว้โจมตีพวกสาย
สายดาร์กทั้งหลายฮะสายเน่าหมิ่นนะครับสายผีพวกนี้ฮะเพราะว่าพวกนี้เขาโจมตีด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่มีฟองที่ยิงออกมาแล้วก็มีฟองล่องหนนะฮะไปยังจุดศัตรูนะครับแล้วก็สามารถตีได้นะลุมตีนะครับหาไหมทุลีสุดหาเป่าปีฟีๆเป่าครุยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้นี่นะฮะเท่าสงครามซ้ายหันขวาหันนะครับเคยเล่นกันหรือยังฮะฟิวสถานะต่อสู้มาแล้วครับเราจะไม่สามารถเป่าปีเอ้ยเป่าควันให้เขาหอมได้นะฮะโอ้ยโอ้ยจะตายเอานะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราโดนใหญ่เลยคณะเป่าปีของเราเป่าปีเอ้ยเติมพลังให้เขาหน่อยครับโอ้ยโอ้ยเป่าปีนะครับเป่าปีเป่าควันเติมพลังเอาเข้าไปอีมาน้ำหมดแล้วเอพีหมดโอ้ยยามาโอ้นี่เป็นไงเราฟังสเปซบอมนะฮะโอ้ยเด็กๆเราจะรอดไหมโอ้ยเด็กๆตรงโน้นนะโดนอัดหนักมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาตีครับอย่ามาตีไปตีเด็กๆนู้นเด็กๆปล่อยฟองนี่ถ้าเอาไว้ในห้องน้ำคงจะแบบเพลินๆนะไม่ต้องฟอกสบู่ถูสบู่นะครับไม่ต้องเซื้อเลยฮะนี่ทุลีฟองสบู่ head to toe bath ได้เลยนะครับผสมคาโมมาและไฮคามินนะป้องกันผดผื่นนะครับสู้มันสู้มันลูกโอ้จะตายแล้วตัวไหนจะตายเนี่ยตัวไหนจะตายเนี่ยเราจะไปเติมพลังนะไหวไหมไหวไหมเป่าปีเป่าควันให้กลิ่นทุเรียนหอมหวนโออยู่ไหนเนี่ยตัวไหนเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นตัวริมนู้นนะอย่ามาอย่ามาอย่ามาฟิงโอ้อย่ามาอย่ามาฟิวทุเรียนหอมฉุยทุเรียนหอมฉุยทุเรียนหอมหมดทุเรียนหมดนะโอ้ยตายตายโอ้โหทุเรียนเถิงโอ้พลังหมดกระเป๋าอยู่ได้โอ้โอ้โอ้ตายเรียบครับเป่าควันทุเรียนให้หอมรักษาโลกกันหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะไปเอาของเทพๆอีกอย่างนึงนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ